สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้จะนำเสนอวิธีการ Back เทส t นะครับในหุ้นเซต1อยของใน e m m y b r o k e r นั่นเองนะครับคือเราจะ Back เทส t เฉพาะหุ้นในเซต้อยนะครับที่เราต้องการจะ Back เทส t เนี่ยนะครับใน e m m y b r o k e r เนี่ยมาเขียนโค้ดกันอย่างไรนะครับก็ต้องก่อนก่อนอื่นนะครับขอให้เครดิตกับคุณสมัพรแพนนะครับทองมีนะครับก็เป็นคนแชร์ โคดนี้ขึ้นมานะครับก็หน้าตาของโคดนี้ก็คือเป็นการแบ็กเทสหุ้นในเซตร้อยโดยก่อนอื่นเนี่ยเรานะครับต้องสร้างตัว Watchlist ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนนะครับก็อันนี้นี่เป็นโคดนะครับโคดก็คือเออ if set ร้อยเท่ากับ if ถ้าปีนะครับก็คือ2017เนี่ยให้แล้วก็เดือนเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับเดือน6ใช่ไหมครับ ให้ไปเอา watch list ที่ชื่อว่า z ซตร้ e a r 17 H 1นะครับเพราะว่าตัวของ z e t ร้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกครึ่งปีใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมานะครับถ้าปี2017แล้วก็มันเนี่ยมากกว่าเดือน6นะครับก็ไปเอา z ซตร year 2017 H 2นะครับก็ครึ่งปีหลังของ2017นั่นเองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโค้ดนะครับโดยเราต้องไปสร้าง watch list ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปสร้างวลิตตรงนี้นะครับก็ให้ตรงกับชื่อที่เราเขียนโค้ดไว้นะครับก็อย่างผมตั้งชื่อไว้เซ t ตร้อยวายเยนะครับ17ก็2017 h 1นะครับแล้วก็นี่ h 2แล้วก็ year 2018, 2019, head 1, head 2, 2020. เอ a r ยียสองพันสิบแปดสองพันสิบเเอ่อไปเรื่อยๆว่าเราจะเอาเยียไหนมากก็ไปดึงข้อมูลมาจากตัวเซ t นะครับของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็นี่ครับก็ใช้โค้ดนี้ นะครับก็เป็นหน้าตาของโค้ดในการแบ็กเทสในหุ้นเซ็ทร้อยที่เราต้องการนะครับก็เพื่อข้อมูลมันจะได้ตรงเนถ้าเราไปเอาเซ็ทร้อยตรงๆของปัจจุบันเนี่ยโดยย้อนหลังมันก็จะไม่ตรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยย้อนหลังก็จะจะ,จะตรงด้วยเวลาเราแบ็กเทสนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดก็สามารถ Copy ไปได้เลยนะครับก็ให้เครดิตคนที่เข้ามาแชร์นะครับก็ อันนี้ก็มีประโยชน์ในการแบ็กเทสของตัวเอมิบล็อกเกอร์นะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักลงทุนทุกท่านก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นังทุนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ